ขอความรู้เกี่ยวกับการค้ำประกันการกู้เงินของธนาคารค่ะกรณีผู้กู้เนี่ยเขาไม่ยอมชําระหนี้หรือกระทําการใดๆเลยที่จะช่วยลดภาระหนี้แต่อย่างใดจนปล่อยให้ผู้ค้ำประกันต้องเป็นผู้รับชําระหนี้แทนทั้งหมดมเพียงเพราะว่าผู้ค้ำประกันคนที่หนึ่งมีทรัพย์สินจนตอนนี้ผู้ค้ำประกันคนที่หนึ่งกลายเป็นจําเลยไปแล้วค่ะถูกฟ้องล้มละลายส่วนคนกู้ก็ลอยนวลไม่มารับผิดชอบใดๆเลยเขาเดือดร้อนค่ะจริงๆในทางกฎหมายนะคะอาจารย์ คนกู้เท่ากับคนค้ำและอย่างเงี้ยมันมีหน่วยงานไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีหน่วยงานฮนะคุณไปคำ้ำคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดคนที่คุณไปคำ้คำเขาใช้นี่ไม่ได้คุณต้องใช้แทนแค่น,นั้นเองค่ะ<า>ไม่มีหน่วยงานเลยระครหน่วยงานไม่มีไหนมาช่วยเลยเหรอคะจะช่วยอะไรก็นในเมื่อคุณไปคำ<า>้ำอ่ะคุณต้องมีความสัมพันธ์ระดับที่เขาคุณไปค้ำให้เขาอ่ะเออ ทางที่ดีอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะคะก,ก็ธรรมดาแต่บางคนเขามาขอร้องเราอยู่ในวิสัยก็ไม่มีปัญหาแล้วบางคนเขาเขาต้องการคนค้ำประกันเราก็เราช่วยเหลือเขาเอาญาติพี่น้องมาให้ค้ำประกันเราก็ต้องค้ำอ่ะสมมุติอ่ะเออแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่คุณไม่รู้จักแล้วคุณไปค้ำให้เขามันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมคนค้ำประกันมันต้องรู้จักลุกนนี้ดีพอสมควรแล้วก็ต้องรู้ว่าเอย ติดต่อกันได้อบางคนไปไม่ยอมชําระนี่เขาก็มาทวงคุณเขาทวงลูกหนี้ไม่ได้เขาต้องมาทวงคุณคุณจะใครช่วยเราแต่เรื่องการคำประกันนะรู้หน้าไม่รู้ใจแม่กระท่บางคนรับจ้างคำประกันก็มีบางันที่เขามาให้ผลตอบแทนอะไรคือเอางี้แล้วกันว่าต้องเริ่มต้นถึงตัวเราคเขาให้คำประกันก็ต้องถามกันให้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องอะไรยังไงใช่ไหมเออไอนี้เขาหนีไปอ่อแต่ตอนแรกอ่ะโหเป็นมั่นเป็นหมอบรรนำพาความเดือดร้อนมาให้เราหลอก ก็ธรรมดาแต่ท้ายที่สุดก็ <คน S 2> เป็นคนม<ห>ยืมเงนินอ่ะเฮ้ยใช่ไม่มีปัญหนาผมใช้คืนคุณแน่ค่ะก็ธรรมดาถึงเวลาไม่เห็นหัวเห็นหนังเป็นเช่นนั้นเสมอเลยใช่